นะคะบริเวณอำเภอศรีคิ้วโคราชเนี่ยรถหนาแน่นขนาดไหนเรามีภาพตอนประมาณ 3-4 ทุ่ม ก็เป็นช่วงที่แหมคนถ้าออกมาจากบ้านสักประมาณใกล้ค่ำเนี่ย 3-4 ทุ่มก็ถึงประมาณศรีคิ้วนะคะครับว่ากันว่าโอ้โหก็แน่นเหมือนกันนะคะบริเวณที่เป็นสะพานต่างระดับศรีคิ้วรถยนต์ก็ค่อยๆไปอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ขนาดเปิดช่องจราจรพิเศษ1ช่องในฝั่งตรงข้ามรวมเป็นกี่ช่องเนี่ย4-5 ช่องจราจรโอ้โหยังเต็มทุกช่องจราจรเลยนะคะคือผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าเป็นการติดที่ยาวเหยียดมากนะครับ20กิโลเมตรโอ้โหติด20กิโลเนี่ยกี่ชั่วโมงถึงเนี่ยนะทางหลวงก็เปิดช่องพิเศษแล้วก็ยังระบายรถได้ไม่คล่องตัวเท่าไหร่นักนะคะก็ตลอดทั้งคืนเลยค่ะเมื่อคืนนี้นะคะก็เคลื่อนตัวลักษณะแบบนี้เดี๋ยวดูภาพหน้าปัจจุบันหน่อยฮะท่านผู้ชมครับจากของกรมทางหลวงนี่นะฮะค่ะนี่ภาคอีสานนะครับณตอนนี้นะเมื่อวานนี้ตอน 4:00 น. 5:00 น. สภาพเป็นแบบนั้นนะครับตอนนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะฮะแสดงว่ากลับถึงที่เป้าหมายหมดแล้วใช่มั้ยเขียวหมดแล้วนะเขียวหมดแล้วมีสีส้มเป็นบางจุดนะครับแถวโซนตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมามวกเหล็กใช่มั้ยแถวมวกเหล็กแถวนั้นอาจจะมีบ้างที่เป็นสีส้มๆนะครับไม่ถึงกระแดงค่ะนะฮะไม่ถึงกับหยุดชะงักมาโอ้มวกเหล็กแดงเลยนั่นน่ะมวกเหล็กมวกเหล็กแดงเลยทําไมถึงแดงเพราะว่ามีเป็นเนินใช่มั้ยล่ะขึ้นเนินใช่มั้ยใช่ใช่ไม่รู้มีอุบัติเหตุด้วยหรือเปล่านะคะน่ะตรงมวกเหล็กกระแดงอยู่ชนท้ายกันตรงนั้นน่ะมวกเหล็กอ้าวภาคเหนือบ้างภาคเหนือบ้างดูภาคเหนือหน่อยนะครับท่านผู้ชมฮะสายเอเชียนะคะเส้นตรงผ่ากลางเนี่ยนะคะมีแดงที่สะพานเดชาติวงใช่ไหมตรงนั้นใช่ไหมที่มาจากกำแพงเพชรนครสวรรค์เนาะนครสวรรค์แล้วก็หลังจากนั้นเอเชียก็เขียวปึ๊ดเลยนะครับวิ่งได้นะฮะจะไปช้าหน่อยตรงนั้นนะครับสีแดงไปที่ไหนอีกไปภาคใต้ภาคใต้บ้านเรานะฮะโอ้ดีเลยนะเนี่ย จากเพชรบุรีมาเนี่ยนะคะสายพระราม2จะไปนั่นตรงบางแคเท่านั้นเองนะคะขยับตัวได้ช้าๆบางแคหนองแขมเป็นขาเข้านะคนกำลังมาทำงานละมั้งตอนนี้7โมงแล้วครับเริ่มเข้ามีการชะลอตัวนะก็ส่วนใหญ่ก็เริ่มดีแล้วนะคะวันนี้ภาคตะวันออกเป็นยังไงภาคตะวันออกดูซีมอเตอร์เวย์โอ้อันนี้คนเริ่มเยอะนะค่ะนะครับแสดงว่าเข้ามาทำงานหรือเปล่าเนี่ยเห็นสีส้มไหมคะคนเข้าทำงานค่ะมอเตอร์เวย์แถวย่านบางนาแถวนั้นนะท่านผู้ชมครับก็รถก็จะมีการชะลอตัวหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่มีสีแดงพอวิ่งได้นะครับค่ะหมดยังหมดแล้วค่ะหมดแล้วเนาะ